ในโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราไม่เคยรู้บางเรื่องก็มีคำตอบบางเรื่องก็ไม่ใช่ซึ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกเชื่อกันไปในทิศทางไหนมิติที่6สัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งตำนานอันยิ่งใหญ่ที่คนบางกลุ่มเชื่อว่ามันเคยมีจริงแต่คนอีกกลุ่มก็พยายามจะสรุปไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าตำนานเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่าท้องถิ่นแต่มันคือตำนานอันยิ่งใหญ่ที่ยิ่งสืบย้อนกลับไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เรารู้ว่าความเชื่อบางอย่างนั้นมันมีค่ามากเกินกว่าจะไปก้าวล่วงจริงๆนาคคำนี้มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่านากาเดวะนาการีใช้เรียกกลุ่มเทพสายหนึ่งที่หมายถึงงูผู้ยิ่งใหญ่ต่อจงกันไปที่งูเห่าและงูจงอางโดยพบว่านาคนั้นถูกเรียกใช้กันในกลุ่มลัทธิและศาสนาเช่นฮินดูพุทธและเชนจากประเทศอินเดียโดยนาคหรือนาคานั้นเป็นคำที่ใช้เรียกกับเทพฝ่ายชายส่วนฝ่ายหญิงจะเรียกว่านาคีในประเทศอินเดียทุกวันนี้คำว่างูเห่าจะใช้คำว่านาจาที่มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่าฟานินซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลายๆคำที่ใช้เรียกสัตว์ประเภทงูเช่นกันในมหากาพย์เรื่องมหาภารตะเองได้นำเสนอตำนานของนาคาเอาไว้ในแง่ลบโดยระบุว่านาคานั้นเปรียบเสมือนผู้ทำลายสรรพสิ่งมีชีวิตและบอกกับเราว่ามันคืองูที่มีพิษร้ายแรงมีความดุร้ายโหดเหี้ยมต่อสัตว์ต่างๆอย่างเลือดเย็นและในบางจุดของเรื่องนั้นนาคาจะมีบทบาทสำคัญในการเอื้อนเรื่องที่จะคอยออกมาหลอกลวงตัวละครสำคัญอื่นๆซึ่งก็มีบางครั้งที่นาคในมหาภารตะจะได้รับบทเป็นคนดีอยู่บ้างโดยในมหากาพย์เรื่องนี้ได้บรรยายลักษณะของนาคาเอาไว้ว่าเป็นครึ่งคนครึ่งงูหลายครั้งก็ระบุว่ามีรูปร่างเป็นมนุษย์บางครั้งก็บอกว่าเป็นงูไปตรงๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของเจ้าชายนาคาที่ชื่อเชชาผู้ออกมาอบอุ้มโลกทั้งใบด้วยศีรษะจะเริ่มปรากฏตัวตอนแรกในร่างของนักพรตผู้ฝึกตนซึ่งผู้ที่ร้องขอให้เจ้าชายเชชาออกมาทำเช่นนี้ก็คือพระพรหมนั่นเองและในมหาภารตะนี้ได้ระบุศัตรูคู่อาฆาตของนาคาเอาไว้ก็คือพญาเหี่ยวการุดาหรือพญาครุฑที่เริ่มต้นนั้นเกิดจากเมื่อครั้งพระกัสสนมุนีหรือพระกัสสยปเทพบิดรผู้ให้กำเนิดเทพมากมายหลายองค์โดยพระองค์มีชายา13นางและ2นางจากพระชายาทั้งหมดนั้นมีนามว่าวินตาและกัทธรุทั้ง2ได้ขอพรกำเนิดบุตรแก่พระกัสสยปะโดยนางกัทธรุที่เป็นนาคได้ขอบุตรเป็นนาคจำนวน 1,000 ตัวและนางก็ได้บุตรไปตามความปรารถนานั้นส่วนนางวินตานั้นเป็นครุฑก็ขอบุตรที่มีอำนาจวาสนา2องค์ซึ่งต่อมานางก็คลอดบุตรออกมาเป็นไข่2ฟองแต่ด้วยความที่ตัวเองใจร้อนจึงชิงทุบไข่ฟองหนึ่งให้แตกออกนั่นจึงทำให้นางพบว่าเทพบุตรองค์นี้เพิ่งจะได้ร่างเป็นคนเพียงครึ่งตัวนางตั้งชื่อบุตรองค์นี้ว่าอรุณแต่อรุณกลับไม่พอใจที่มารดาทำให้ตัวเองต้องคลอดก่อนกำหนดจนมีสภาพผิดปกติเช่นนี้นั่นจึงทำให้อรุณสาปมารดาของตัวเองให้ไปเป็นทาสของนางกัทธรุแล้วบอกว่าถ้าอยากจะพ้นสภาพนี้ก็ให้รอไข่ใบที่สองฟักออกมาเสียก่อนส่วนตัวอรุณเทพบุตรเองนั้นก็จากไปทำหน้าที่สารถีให้กับสุริยะเทพพอถูกสาปเอาไว้แบบนี้นางวินตาจึงไม่กล้าทุบไข่ใบที่สองและรอจนถึงกำหนดวันฟักพอได้เวลาไข่ใบนั้นก็แตกออกมาเป็นพญาครุฑร่างกายใหญ่โตเทียมฟ้ากระพริบตาทีเหมือนกับฟ้าแลบแปรปราบและทุกครั้งที่พญาครุฑขยับปีกก็จะเกิดลมรุนแรงถึงขั้นพัดภูเขาให้หายไปได้ทั้งลูกและยังมีรัศมีพวยพุ่งออกมาจากร่างเป็นไฟลามลุกไหม้ไปทั่วทุกสารทิศอีกด้วยต่อมานางกัทธรุและนางวินตาได้พนันทายสีของม้าทรงพระสุริยะว่าใครทายสีผิดจะต้องตกเป็นทาสของอีกฝ่ายไป500ปี
โดยนางวินตาทายว่าม้าตัวนี้จะต้องเป็นสีขาวส่วนนางกัทรุบอกว่ามันจะต้องเป็นสีดำซึ่งจริงๆม้าตัวนี้ก็เป็นสีขาวตามคำทายของนางวินตาแต่นางกัทรุกลับวางอุบายให้ลูกๆของตนแปลงกายเป็นเส้นขนสีดำซึ่งบางตำนานก็บอกว่านางใช้ให้ลูกๆไปพ่นพิษใส่ม้าจนกลายเป็นสีดำก็มีนั่นจึงทำให้นางวินตาเข้าใจว่าตัวเองทายผิดจนมีผลทำให้นางต้องกลายเป็นทาสนางกัทรุไปอีก500ปีต่อมาพญาครุฑทราบความจริงที่มารดาถูกโกงจึงไปพูดคุยกับกลุ่มหน้าของนางกัทรุเพื่อให้ปลดปล่อยมารดาของตนเป็นอิสระแต่พวกหน้ากลับขอให้พญาครุฑไปเอาน้ำอมฤตมาแลกเปลี่ยนกับคำขอครั้งนี้พญาครุฑจึงบินขึ้นไปบนสวรรค์เพราะทราบว่าน้ำอมฤตนั้นอยู่กับพระจันทร์พอไปถึงที่หมายพญาครุฑก็นำพระจันทร์มาเก็บไว้ที่ตรงใต้ปีกนั่นจึงทำให้พญาครุฑต้องถูกพระอินทร์และเหล่าถวยเทพไล่ติดตามมาเอาคืนจนเกิดต่อสู้กันและด้วยฤทธิ์เดชอันแข็งกล้าของครุฑจึงทำให้เหล่าเทพต้องพ่ายแพ้อย่างหมดท่าเดือดร้อนไปถึงพระวิษณุต้องรีบเข้ามาขวางจนเกิดปะทะกันอีกแต่ด้วยพลังที่ทัดเทียมกันทำให้ไม่มีใครเอาชนะใครได้จนสุดท้ายก็ต้องกลับมาพูดคุยสงบศึกโดยพระวิษณุให้พรแก่พญาครุฑด้วยความเป็นอมตะและยกย่องศักดิ์ให้เหนือกว่าพระองค์ส่วนครุฑเองก็สัญญาว่าจะเป็นพาหนะและสัญลักษณ์รถศึกให้กับพระวิษณุเช่นกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระวิษณุนั้นมีศักดิ์สูงกว่าครุฑพอศึกใหญ่จบลงด้วยดีพญาครุฑจึงเนียนเอาหม้อใส่น้ำอมฤตกลับมาแต่พระอินทร์ก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นท่านจึงตามพญาครุฑมาขอของคืนพญาครุฑจึงบอกความจริงว่าตนต้องนำน้ำอมฤตไปให้เหล่านาคเพื่อแลกกับอิสรภาพของมารดาอย่างไรแล้วตนก็ต้องรักษาสัจจาวาจาที่รับคำไปแล้วและถ้าพระอินทร์อยากได้คืนก็จงไปเอาคืนกับเหล่านาคจะดีกว่าไหมนั่นจึงทำให้พญาครุฑสามารถนำน้ำอมฤตกลับไปยังโลกเบื้องล่างได้สำเร็จพอมาถึงพญาครุฑก็วางหม้อน้ำอมฤตไว้บนก่อหญ้าคาและนำมาหยดแสดงให้นาคดู 2-3 หยดซึ่งแน่นอนว่าหยดน้ำเหล่านั้นก็ตกลงไปบนหญ้าคาเช่นกันเหล่านาคเห็นว่าเป็นของจริงก็ดีใจจึงยอมปล่อยตัวนางวินตาให้เป็นอิสระทันทีเมื่อครุฑกับมารดาจากไปเหล่านาคก็พากันลงไปอาบน้ำในสระกะว่าขึ้นมาก็จะดื่มน้ำอมฤตฉลองกันและในขณะนั้นพระอินทร์ก็เสด็จมาถึงและนำหม้อน้ำกลับไปดื้อนั่นจึงทำให้พวกนาคถึงกับเงิบทำได้แต่พากันไปเลียตามใบหญ้าคาที่จำได้ว่าพญาครุฑหยดน้ำอมฤตให้ดูเมื่อสักพักนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลียกันดูเดือดเกินไปหรือเปล่าทำให้เหล่านาคถูกหญ้าคาบาดกลางลิ้นเป็นทางยาวจนเป็นที่มาว่าทำไมงูถึงมีลิ้นสองแฉ่งในปัจจุบันนั่นเองกลับมาที่ฝ่ายพญาครุฑที่แม้ตัวเองจะได้มารดากลับมาแล้วก็ยังเจ็บแค้นที่ถูกพวกนาครังแกครอบครัวของตนจนทำให้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพญาครุฑจึงไม่ถูกกับนาคอีกต่อไปทั้งที่เคยเป็นญาติมีต้นเชื้อพันธุ์ร่วมกันมาก่อนโดยว่ากันว่าบุญลูกหลานของครุฑและนาคเจอกันทีไรจะมีเหตุทำให้ต้องเกิดเรื่องบาดหมางเพิ่มขึ้นเสมอมาและนอกจากตำนานที่กล่าวไปนั้นเรื่องราวของนาคก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีของชาวฮินดูและเอเชียโดยในอินเดียนั้นนาคถือเป็นผู้ปกปักรักษาฤดูฝนไปจนบ่อน้ำและแม่น้ำต่างๆโดยเชื่อกันว่าพวกมันจะเป็นผู้นำฝนไปจนถึงพายุมาให้กับชาวบ้านนั่นจึงทำให้นอกจากเรื่องดีๆอย่างน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ว่ามาจากนาคแล้วนาคก็ยังนำพาหายนะอย่างพายุฝนฟ้าคะนองมาสู่ชาวบ้านอย่างแสนสาหัสด้วยเช่นกันและด้วยความเชื่อว่านาคก็คืองูที่จำแรงกายเป็นมนุษย์จึงทำให้พวกมันมีลักษณะนิสัยอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปและนอกจากนี้ยังว่ากันว่าเมื่อมนุษย์ทำอะไรให้นาคไม่พอใจนาคก็จะลงโทษพวกเขาเหล่านั้นด้วยความเหี้ยมโหดโดยชาวอินเดียทางตอนใต้นั้นจะให้ความเคารพต่อนาคเป็นอย่างมากพวกเขาเชื่อว่านาคคือผู้นำความอุดมสมบูรณ์มาให้พวกเขาส่วนความเชื่อเกี่ยวกับนาคในศาสนาพุทธนั้นกล่าวกันว่านาคก็คืองูใหญ่ที่บางครั้งก็มีศีรษะเดียวบางครั้งก็มีหลายศีรษะสามารถใช้เวทมนต์จำแรงตายเป็นมนุษย์ได้โดยมีหลักฐานปรากฏอยู่ในงานภาพวาดตามโบสถ์ของชาวพุทธที่แสดงให้เห็นว่านาคสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์สวมมาลารูปงูหรือมังกรไว้บนศีรษะโด
ดยครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าพูดถึงนาคตัวหนึ่งจำแรงกายมาเป็นมนุษย์เพื่อขอบวชกับพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ท่านปฏิเสธว่าทรงบวชให้มิได้โดยสัญญากับนาคว่าถ้านาคได้กลับชาติมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เมื่อใดวันนั้นจึงจะสามารถบวชเป็นพระได้ตามที่ต้องการอย่างแน่นอนโดยตำนานนี้ในประเทศไทยนั้นบอกว่านาคได้ขอให้ตัวเองเป็นสัญลักษณ์ในขั้นก่อนการบวชเป็นพระโดยให้ใช้คำว่านาคกับคนที่จะบวชซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ในเรื่องเล่าของแต่ละท้องถิ่นชาวพุทธเชื่อกันว่านาคนั้นอาศัยอยู่บนเขาพระสุเมรุร่วมกับเทพองค์อื่นๆโดยมีตำนานเล่าว่าเหล่านาคนั้นเป็นบริวารของท้าววิรูปักษ์หนึ่งในท้าวจตุโลกบาลแห่งทิศตะวันตกโดยนาคจะคอยคุ้มกันเหล่าเทพอยู่บนเขาพระสุเมรุจากพวกอสูรร้ายที่จะบุกเข้ามาอยู่เสมอและก็มีบางส่วนเชื่อว่านาคนั้นอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ปกติเช่นกันโดยกลุ่มหลังนี้เชื่อว่านาคจะอาศัยอยู่ตามแถวแม่น้ำลำธารไม่ก็อาศัยอยู่ในมหาสมุทรบางก็เชื่อว่าอาศัยอยู่ในถ้ำใต้พื้นดินก็มีและหนึ่งในตำนานที่ถูกบันทึกไว้ก็คือเรื่องราวของพญานาคชื่อท้าวพญามุจลินนาคราชผู้ทำหน้าที่คอยปกป้องพระพุทธเจ้าอยู่ในตำราวินายาสูตรกล่าวถึงช่วงหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ไม่นานพระองค์ได้มานั่งบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ในป่าท่ามกลางพายุใหญ่กำลังโหมกระหน่ำในขณะนั้นท้าวมุจลินราชาแห่งนาคทั้งมวลก็ได้มาพบและมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากท้าวมุจลินจึงแผ่ศีรษะและขยายร่างของตนออกเป็นนาคเจ็ดหัวแผ่ปกคลุมคุ้มกันพายุให้กับพระพุทธเจ้าตลอดช่วงเวลาที่เกิดพายุนั้นพอพายุจบลงท้าวมุจลินจึงแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมและตำนานนี้ก็คือที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปลกที่เราเห็นกันในปัจจุบันนั่นเองและอีกตำนานที่โด่งดังในทางพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรโดยมีความเชื่อกันว่าทั้งสองท่านนี้ก็คือพญานาคกลับชาติมาเกิดเช่นกันและนอกจากนี้ก็ยังมีตำนานเกี่ยวกับนาคในศาสนาพุทธอีกมากมายซึ่งก็ต้องขอข้ามไปบ้างเพื่อจะได้มาพูดถึงตำนานเกี่ยวกับนาคในแถบพื้นที่บ้านเราเริ่มจากประเทศลาวก็มีความเชื่อเกี่ยวกับนาคอยู่ทั่วบริเวณลุ่มน้ำโขงโดยเชื่อกันว่านาคนั้นคือผู้ปกปักรักษาเมืองเวียงจันทน์ไปจนถึงเมืองต่างๆอีกหลายแห่งซึ่งในหลายๆตำนานก็ใกล้เคียงกันกับภาคอีสานของประเทศไทยเพราะทั้งสองประเทศนี้อยู่ติดกันความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับนาคจึงถูกฝังรากลึกมาคล้ายๆกันดังนั้นเราจะขอข้ามไปเล่ากันในตอนท้ายจะดีกว่าในประเทศอินโดนีเซียเองก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคปรากฏให้เห็นในแถบชวาและบาหลีที่นี่เชื่อกันว่านาคนั้นคืองูใหญ่ที่มีอาคมกล้าแกร่งสามารถบินได้ด้วยปีกคล้ายกับเรื่องเล่าสัตว์ตำนานของฮินดูและถ้าจะสังเกตให้ดีรูปร่างของนาคในแถบอินโดนีเซียนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับมังกรของประเทศจีนเพียงแต่ของอินโดนีเซียนั้นนาคจะมีปีกแต่ไม่มีขาเหมือนมังกรซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับนาคในประเทศนี้ถือว่ามีมาก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามายิ่งใหญ่และถือว่านาคนั้นคือผู้มีอำนาจในการควบคุมแหล่งน้ำและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินไปจนถึงใต้พิภพอีกด้วยและในประเทศฟิลิปปินส์เองก็มีตำนานเกี่ยวกับนาคในช่วงยุคก่อนถูกสเปนรุกรานโดยลวดลายของนาคจะถูกเขียนประดับเอาไว้ที่ด้ามดาบยาวของชาวพื้นเมืองที่เรียกกันว่าคัมพีลันโดยในประเทศไทยนั้นมีตำนานพื้นบ้านพูดถึงพญานาคคล้ายคลึงกับประเทศลาวเป็นอย่างมากโดยเล่ากันว่านาคจะอยู่ในแม่น้ำโขงโดยทางภาคเหนือมีตำนานพูดถึงเจ้าเมืองสิงหนวัตที่ต้องอพยพผู้คนลงมาจากทางเหนือและได้พญานาคแปลงกายมาช่วยชี้บอกที่ตั้งเมืองแห่งใหม่พอตกกลางคืนนาคก็คืนร่างเลื้อยไปรอบเมืองจนเป็นร่องคูน้ำเพื่อกำหนดอาณาบริเวณของเมืองให้เห็นเด่นชัดนั่นจึงทำให้เมืองใหม่ถูกตั้งชื่อว่าเมืองนาคพันสิงหนวัตในเวลาต่อมาเจ้าเมืองก็ออกทัพปราบเมืองรอบๆรวบรวมหัวเมืองต่างๆจนกลายเป็นเมืองใหญ่และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นแคว้นโยนกนครถือเป็นต้นตระกูลของพญามังรายผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนาในเวลาต่อมาส่วนในภาคอีสานของไทยนั้นมีความเชื่อกันว่าแม่น้ำโขงเกิดจากการแถตัวของพญานาคสองตน
ได้แก่พญาสีสุดโทนาคและพญาสุวรรณนาคที่มีเรื่องต้องผิดใจกันอย่างแรงจนต้องรบพุ่งติดต่อกันมานานถึง7ปีจนพระยาแถนผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ต้องออกคำสั่งให้ทั้งสองหยุดรบพุ่งกันจนทำให้ทั้งสองต้องหยุดรบกันอย่างเสียมิได้สุดท้ายก็เลื้อยจากกันไปแบบตั้งใจให้เกิดเป็นร่องทางน้ำอันคดเคี้ยวและกว้างใหญ่ที่มีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่าแม่น้ำโขงและเพี้ยนกลายมาเป็นแม่น้ำโขงในปัจจุบันนั่นเองและนอกจากนี้ก็ยังมีตำนานบั้งไฟพญานาคที่ว่ากันว่าในวันออกพรรษานั้นถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเหล่าพญานาคแห่งแม่น้ำโขงจึงพากันแสดงความยินดีด้วยการจุดบั้งไฟให้พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อถวายแด่การเสด็จกลับมาของพระองค์ท่านจนได้กลายมาเป็นประเพณีถึงทุกวันนี้แต่กับคำถามว่าบั้งไฟพญานาคมีจริงหรือเปล่านั้นมิติที่6ขอตอบเพียงว่าประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานนี้มันได้กลายเป็นวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชาวบ้านท้องถิ่นไปแล้วจะมีประโยชน์อันใดกับการเปิดเผยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงให้กระทบกับการท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานและอยากจะบอกว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวนี้ในต่างประเทศมันก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นประเพณีไปดูจุดเกิดเหตุจานบินตกที่รอสเวลล์บ้านผีสิงวินเชสเตอร์ทัวร์ปราสาทพระนางแอนโบลีนไปจนถึงปราสาทของอลิซาเบธบาโทรีหรือที่อื่นๆไม่เว้นแม้แต่ทัวร์แอบมองแอเรีย51มันก็คือเศรษฐกิจคนพื้นที่ของพวกเขาเช่นกันนะครับและไม่ว่านาคจะเคยมีจริงหรือไม่ทุกวันนี้มันก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมและวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ไปแล้วมันจะเป็นมังกรหรือจะเป็นเพียงเรื่องเล่าตำนานหรือมันจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมอำนาจบารมีให้กับใครทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะวางนาคเอาไว้ที่ส่วนไหนของความคิดมันไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดที่คนจะกราบไหว้บูชาและตราบใดที่นาคยังไม่ถูกใครนำมาใช้หาประโยชน์ใส่ตัวจนน่าเกลียดมันก็จะเป็นตำนานเพื่อความเคารพศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจและตราบใดที่ยังไม่มีใครเดือดร้อนจากความเชื่อศรัทธาเหล่านี้คนที่ไม่เชื่อก็ไม่ควรจะไปดูถูกดูแคลนจะดีเป็นที่สุดเพราะความศรัทธานั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กดังนั้นก็ควรจะเช็คบารมีของตัวเองให้ดีก่อนเข้าไปขัดขวางมิฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นมาจะหาว่ามิติที่6ไม่เตือนก็ไม่ได้นะครับหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี